สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็มีประโยคสั้นๆมาฝากนะคะอย่างถ้าเราอยู่ในร้านขายของแล้วก็มีลูกค้ารัสเซียเดินเข้ามานะคะแล้วเราเนี่ยจะบอกกับเขาว่าโอเคพูดกับฉันเป็นภาษารัสเซียนะเราก็บอกกับเขาได้ว่า Говорите со мной по-русски Говорите со мной по-русски นะคะ со мной อันนี้เนี่ยต้องพูดติดๆกันเลยนะคะGovorite со мной по-русски คล้ายๆกับเป็นคำเดียวกันไปเลยนะคะเราจะไม่พูดแยกนะไม่ใช่ว่า Govorite со мной по-русски อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะต้องพูดเหมือนกับคำนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันไปเลย Govorite со мной по-русски Govorite со мной по-русски นะคะพูดกับฉันเป็นภาษารัสเซียนะหรือเราจะบอกให้เขาพูดภาษาอังกฤษกับเรานะคะเราก็เปลี่ยนจากปารุสกีเป็นปังลิสกีนะคะ Говорите со мной по-английски Говорите со мной по-английски นะคะจุ๊บก็เอาประโยคสั้นๆมาฝาก2ประโยคนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่จุ๋มพูดผิดหรืออธิบายผิดจุ๋มก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมค่ะ